แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีเด็กด้อยโอกาสกว่า3ล้านคนในประเทศไทยที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากความยากจนความพิการและความทุรกันดารของภูมิลำเนาจากการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติในปี2555พบว่า1ใน5ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้พิการทางร่างกายและทางการเรียนรู้แต่มีเพียง1ใน3ของเด็กพิการเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอศพเมยแม่เสรียงและแม่ลาน้อยที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่ฮ่องสอนซึ่งมีแนวเขาขั้นขวางเป็นแนวยาวจากตอนเหนือชาวบ้านส่วนมากเป็นชาวเขาที่มีฐานะยากจนมากหมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงหรือเป็นวันจึงยังมีเด็กอีกจำนวนกว่า600คนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนการให้โอกาสชีวิตคนนะคะมันเป็นวัยทองวัยโอกาสที่เราจะสร้างคนให้เป็นคนนะมันต้องใช้เวลานานความสุขที่มันเกิดขึ้นจากใจที่เราทำก็จะเลยทำให้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นก็นั่นไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคสำหรับการทำงานให้กับเด็กพิเศษของเรานี่เป็นอีกวันหนึ่งที่ครูจงจิตชัยวงศ์หรือครูต้อยเดินทางเป็นระยะเวลากว่า4ชั่วโมงเพื่อเข้าเยี่ยมน้องกาวาและเด็กๆในหมู่บ้านเพื่อติดตามพัฒนาการของน้องๆหลังจากเข้ารับการดูแลจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วขอชมานพุทธมนต์ที่แฮล่ะบัดนี่ว่าไม่มาแล้วอ๋อมาค่ะสัญญากันไว้ต้องมาเฮ้ยไปเด็กในศูนย์ของเราจะมีทั้งหมด300กว่าคนแต่ว่าใน 100% นั้นจะมีเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 60% จะเป็นส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราค่ะจากสภาพที่คุณต้อยมาเจอน้องในวันแรกเนี่ยคือน้องจะนอนอย่างเดียวนั่งก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะคะด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองที่ในการฝึกแม่ด้วยในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจที่แม่ที่จะต้องการที่จะให้ลูกพัฒนาตอนนี้น้องสามารถที่จะนั่งได้ด้วยตัวเองน้องสามารถที่จะพยายามที่จะลุกขึ้นยืนได้แล้วก็ตอนนี้คือจะฝึกเดินตรงนี้ได้นะคะตรงนั้นอ่ะมันเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองว่าจริงๆแล้วถ้าเราให้โอกาสเราให้เวลาลูกเราฝึกลูกเนี่ยเด็กสามารถที่จะพัฒนาได้ตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองที่ต้องการที่เชื่อมั่นครูว่าลูกต้องพัฒนาโอเคนะคะแม่คนมาให้มาแม่คนให้เราเนี่ยไปตักครูอีกนิดหนึ่งนะคะแกก็บอกว่าเด็กน้องเนี่ยยังเดินไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้แกก็รู้สึกดีใจเพราะว่าพัฒนาการลูกดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะไปเดินแม่ลูกไม่ได้ไปใช่ไหมไปทั้งสองสิเพราะว่าอันนี้คุณครูกว่าจะนี่ไปเข้าโรงเรียนด้วยนี่ก็จะต้องไปฝึกเพราะว่าจะให้นักกายภาพเขาดูด้วยนะแล้วแม่ก็ไปฝึกอาชีพนั้นลูกก็จะเราต้องการที่จะเห็นความก้าวหน้าของเด็กต้องการที่จะเห็นพัฒนาโอกาสพัฒนาของเด็กถ้าเราทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นจากนอนก็คือลูกมานั่งได้แล้วต่อไปข้างหน้าก็คือสามารถที่จะเดินยืนได้แล้วต่อไปคือเดินได้นั่นคือโอกาสทองชีวิตของเขาแล้วเราเป็นครูเราจะนิ่งเฉยได้ยังไงถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่ว่าพอเรามาเห็นการต้อนรับของผู้ปกครองรอยยิ้มของเด็กอันนั้นคือกำลังใจจากการที่สสค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบว่าแม้ในปัจจุบันเนี่ยเด็กกว่า 90% แล้วนะครับที่เกิดในโรงพยาบาลและได้รับการทำคลอดที่ถูกสุขลักษณะแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กพิการและด้อยโอกาสเนี่ยมักจะได้รับการดูแลทางสุขภาพเพียงแค่ในช่วง 0-2 ปีแรกเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเขาเดินทางกลับไปตามภูมิลำเนากับครอบครัวโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย
เด็กส่วนใหญ่มักไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ได้กลับมาที่โรงพยาบาลนักกายภาพบำบัดเองก็ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปให้บริการได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมักไม่ได้มีการพัฒนาทักษะทางชีวิตและทักษะทางการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นให้สาเหตุหลักที่ทำให้เขาขาดโอกาสทางการศึกษาในที่สุดเมื่อถึงวัยเรียนตอนเขาอายุ6ขวบนี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สสค.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอนศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบจึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาสที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการครับคือ1หาแนวทางในการเข้าถึงตัวเด็กเหล่านี้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้อย่างทันเวลาและเมื่อเราเข้าถึงตัวของเขาแล้วเราจะดูแลและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้และทักษะชีวิตของพวกเขาอย่างไรให้มีความพร้อมที่จะได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เมื่อถึงอายุวัยเรียนเราจะมีระบบการบริหารจัดการและงบประมาณอย่างไรเพื่อที่จะให้ระบบนี้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไปศาสตราจารย์นายแพทย์สุภสิทธิ์พันนารุโนไทยผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้ให้เกียรติมาเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการนี้เพื่อที่จะออกแบบระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยไม่ใช่เฉพาะในแม่ฮ่องสอนอย่างเดียวแต่เด็กไทยทุกคนทั่วประเทศต่อไปในอนาคตครับงานวิจัยนี้ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพครับก็ร่วมมือกับทางสสค.ในการตอบโจทย์ในภาพใหญ่ของประเทศเราว่าเด็กด้อยโอกาสทั้งหมด14กลุ่มเนี่ยเราในฐานะที่เป็นชุมชนที่ดีหรือว่าเป็นประเทศที่ดีที่จะดูแลเด็กไม่ให้ตกหล่นเนี่ยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ท้าทายมากๆเพราะว่ามีความท้าทายทางด้านภูมิศาสตร์การเดินทางอะไรต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยบุคลากรในการที่จะให้บริการก็ยังมีค่อนข้างจะจำกัดนี่แหละแต่ว่าความจุดเด่นของแม่ฮ่องสอนก็คือมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะว่ามีความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราจะต้องดูแลเรื่องการศึกษาเราจะต้องช่วยในเรื่องของการเดินทางหรือว่าที่อยู่ที่ปลอดภัยนะครับสำหรับเด็กกลุ่มต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างมีต้นทุนในการดูแลเท่าไหร่เป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าสังคมควรที่จะช่วยกันดูแลเนี่ยเราจะจัดหาเงินมาจากไหนจะจัดหาเงินเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีใครเป็นผู้ดูแลใครจะเป็นผู้ให้บริการครับก็สำหรับการเก็บข้อมูลเรื่องต้นทุนนี่ก็น่าจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นชัดว่ากิจกรรมที่เราให้ในช่วงระยะเวลายาวอย่างเช่น6เดือนเนี่ยจะเป็นต้นทุนสักเท่าไหร่นอกจากนั้นเราอาจจะดูด้วยว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะต้องมีการเตรียมกลไกเตรียมองค์กรเตรียมโครงสร้างอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางด้านข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นโครงสร้างทางคนเนี่ยนะก็คือว่าผู้ให้บริการที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญแล้วก็การส่งต่อระหว่างกันนะเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่เกิดจากที่แม่ฮ่องสอนความท้าทายต่างๆเนี่ยเรื่องต้นทุนที่สูงอะไรเงี้ยนะครับบุคลากรที่มีจำกัดเนี่ยถ้าไปจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าสามารถที่จะนำบทเรียนจากที่ยากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพัฒนาต่อน่าจะไม่ยากนักที่จะไปต่อยอดแล้วก็เป็นนโยบายระดับประเทศได้นะครับจะเห็นว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรานะคะจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองแต่ว่าทีนี้บทบาทหน้าที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบเด็กพิการทั้งหมด7อำเภอนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในสายของอำเภอแม่เสลียงแม่ลาน้อยศกเมยเนี่ยก็จะขาดการที่จะได้รับการดูแลติดต่ออย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางในเรื่องการทำงานตรงนี้นะคะก็จะมีอันดับแรกเลยก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลแม่เสลียงที่ให้ความกรุณาให้นักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยดูแลและประเมินเด็กการที่จะไปเยี่ยมให้ต่อเนื่องเนี่ยค่ะจะเป็นไปยากแต่ว่าพอน้องมารวมกันที่ศูนย์เนี่ยค่ะก็คือเราก็จะได้มาทุกอาทิตย์ซึ่งน้องแต่ละคนก็บางอาทิตย์อาจจะไม่ได้มาค่ะแต่ว่าถามว่าถ้าถามว่าในเรื่องความต่อเนื่องมากกว่าก่อนที่ไม่มีศูนย์นี้จะตั้งขึ้นนอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33
ที่เข้ามาร่วมงานในส่วนสำคัญอย่างยิ่งคือการรับช่วงดูแลเด็กพิการวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และกำลังดำเนินการสนับสนุนให้โรงเรียนอื่นๆในพื้นที่แม่ฮ่องสอนตอนใต้เข้าร่วมโครงการในอนาคตทางศูนย์การศึกษาพิเศษจอดเวียงสอนก็ได้ส่งต่อเด็กที่มีความบกพร่องให้มาเรียนในโรงเรียนไทยรัฐเป็นห้องเรียนคู่ขนานจะมีครูการสายพิเศษมาเป็นครูสอนปัจจุบันเรามีเด็กอยู่14คนแล้วมีครูผู้สอน2คนคือเป้าหมายคือต้องการให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขการจัดตั้งศูนย์ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเพื่อทดลองนำร่องปฏิบัติการในระยะสั้นเท่านั้นแต่ต่อมาศูนย์ได้รับแรงหนุนจากนายอำเภอสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ในการประสานงานกับอบต.ในเขตอำเภอแม่เสรียงเพื่อจัดหาสถานที่และงบประมาณเพิ่มเติมให้สามารถดำเนินการต่อได้หลังโครงการวิจัยสิ้นสุดลงในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางอำเภอกับทางท้องถิ่นและอำเภอใกล้เคียงก็ร่วมกันแล้วการประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเริ่มอย่างเดียวมันต้องมีความต่อเนื่องความต่อเนื่องนี่สำคัญและความต่อเนื่องที่สำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องในด้านงบประมาณในเมื่อเด็กด้อยโอกาสเนี่ยเป็นเด็กในพื้นที่เพราะฉะนั้นในการที่เขามาสนับสนุนเนี่ยคงไปสนับสนุนในทุกตำบลไม่ได้น่าจะมีสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยเห็นว่ามีอบต.แม่เหาะก็ได้ริเริ่มที่จะให้งบประมาณแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในปีต่อไปก็จะพยายามสนับสนุนให้เขาได้ริเริ่มแล้วก็ให้งบประมาณต่อไปเพราะการที่จะพัฒนาเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ทำในปีเดียวแล้วก็การที่จะพัฒนาเด็กด้วยโอกาสที่มีเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยต้องขอความร่วมมือทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐหรือภาคท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคต้องร่วมกันเราจึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับเนื่องจากว่าของตำบลแม่เหาะเราก็มีเด็กที่ด้อยโอกาสเยอะนะครับแล้วการเข้ามามีส่วนร่วมที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเด็กก็เป็นคนในพื้นที่ของบ้านเราและถ้าถามว่าเด็กถึงแม้จะด้อยโอกาสไม่ด้อยโอกาสนะถ้าถามว่ามันก็มีชีวิตเนาะมีชีวิตคนเป็นคนเหมือนกันเด็กที่ด้อยโอกาสเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูแลเขาส่งเสริมเขาให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองหรือว่าสังคมได้อีกทางหนึ่งนะครับจากการทำงาน3เดือนที่ผ่านมาของศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาสอำเภอแม่สะเรียงเนี่ยเราพบว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเราต้องการที่จะสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกๆคนหลักประกันเนี่ยไม่ใช่ตัวศูนย์ไม่ใช่ตัวงบมาไม่ใช่อาคารสถานที่ไม่ใช่สื่อการเรียนรู้ของเด็กแต่หลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่แท้จริงคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เอาเด็กเป็นตัวตั้งและร่วมกันระดมทรัพยากรระดมงบประมาณระดมบุคลากรมาช่วยให้เด็กเหล่านี้เนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนศูนย์นี้ยังเป็นการทำงานในเชิงตั้งรับอยู่ยังไม่ได้เป็นการทำงานเชิงระบบอย่างแท้จริงแต่โจทย์ที่ท้าทายต่อไปในอนาคตของการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประเทศไทยก็คือเราจะมีการจัดการเชิงระบบอย่างไรสสค.จะนำเอาผลการวิจัยที่ได้จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ไปขบคิดและไปหาแนวทางขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อรอยยิ้มของผู้ปกครองและรอยยิ้มของเด็กๆน้อยๆเหล่านี้ในจังหวัดอื่นๆต่อไปเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเราจะได้มีโอกาสเห็นสังคมไทยที่จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปครับ